มีคําชี้แจงของคณะกรรมการอาหารและยานะครับชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 จะต้องคํานึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลเป็นหลักนะครับพร้อมกับยืนยันว่ารัฐนั้นไม่ผูกขาดและไม่ปิดกั้นในการนําเข้าวัคซีนซึ่งขณะนี้มี2บริษัทวัคซีนที่มาขอขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วครับนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวถึงการที่วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านอาหารและยาของต่างประเทศแล้วแต่ว่ายังต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.ของไทยอีกว่าเพื่อให้ทราบว่าผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนโควิด-19 คือใครและสามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้หากวัคซีนนั้นมีปัญหาเชิงคุณภาพหรือว่าความปลอดภัยซึ่งผู้รับอนุญาตนำเข้าจะต้องรับผิดชอบต่อวัคซีนของตัวเองเนื่องจากวัคซีนอาจจะเกิดผลข้างเคียงหลังจากการฉีดได้ดังนั้นในการขึ้นทะเบียนจึงกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องนำเสนอข้อมูลความปลอดภัยแผนการใช้และการแก้ปัญหาเมื่อเกิดผลข้างเคียงใดๆขึ้นโดยต้องมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดมายืนยันพร้อมๆกับการขึ้นทะเบียนกับอย.ครับเวลาฉีดก็ต้องมีการลงทะเบียนลงทะเบียนคนฉีดนะครับคนถูกฉีดพูดง่ายๆนะครับว่าคนถูกฉีดว่าลงทะเบียนว่าไปอยู่ไหนนะครับแล้วก็ดูเรื่องผลข้างเคียงดูว่าถ้ามีผลข้างเคียงไงเขาจะไปดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมีจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับในเรื่องของวัคซีนนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการฉีดอย่างทั่วไปนะครับอันนี้แผนเนี้ยต้องส่งตอนมาพร้อมกับการขึ้นทะเบียนวัคซีนนะครับที่ให้อย.พิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับปัจจุบันมีบริษัทมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 กับอย.จำนวน2บริษัทนะครับก็คือบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินข้อมูลและคาดว่าจะสามารถอนุมัติทะเบียนได้เร็วๆนี้และวัคซีนของบริษัทไซโนแวคไบโอเทคซึ่งโดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับอนุญาตในการขึ้นทะเบียนนะครับส่วนวัคซีนอื่นๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านอาหารและยาของต่างประเทศแล้วยังไม่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.แต่อย่างใดทั้งนี้หากบริษัทที่เป็นเจ้าของวัคซีนหรือว่าตัวแทนไม่มายื่นขึ้นทะเบียนกับอย.ด้วยตัวเองอย.ก็ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลวิชาการต่างๆของวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากต่างประเทศมาดำเนินการขึ้นทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของบริษัทและเป็นความลับทางการค้าที่ไม่เปิดเผยจึงขอเชิญบริษัทที่สนใจมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 โดยอย.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้เลขาธิการอย.ระบุว่ารัฐไม่ผูกขาดและไม่ปิดกั้นในการนำเข้าวัคซีนในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนสามารถซื้อวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.จากผู้รับอนุญาตหรือมาขอเป็นผู้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนเองได้และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.มีความปลอดภัยมีคุณภาพมีประสิทธิผลป้องกันโรคครับ